ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่มีครับมาถึงตอนที่3แล้วของดวงตากระต่ายค่ะงานเขียนของเคนจิโร่ไฮทานินะคะอุซางิโนเมะค่ะเป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นนะคะเคนจิโร่ไฮทานิคือเวลาอ่านชื่อภาษาญี่ปุ่นนี่นะจะมีความไม่มั่นใจระดับสูงมากครับแต่พี่มีอ่านถูกแล้วพี่ถูกแล้วเนาะครับแปลโดยคุณมารินาโคบายาชิค่ะจัดพิมพ์โดยมูลนิธิไดโดไลฟ์โครงการคันช่องส่องญี่ปุ่นนะคะก็เป็นวรรณกรรมเยาวชนชั้นเยี่ยมของญี่ปุ่นเล่มหนึ่งค่ะที่ได้รับความนิยมได้รับความนิยมแบบต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานอย่างที่ได้บอกไปนะคะพิมพ์140ครั้งค่ะมีการันตีความฮอตฮิตใช่เยอะมากๆนะคะเคยเป็นละครเคยเป็นภาพยนตร์ก็เรียกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่คนญี่ปุ่นคุ้นเคยกันดีนะเรื่องนี้ครับเป็นไปได้ครับเนาะฮอตฮิตซะขนาดนี้ใช่วันนี้มาถึงตอนที่3ความลับของเทสุโซแล้วก็มีรูปวาดแมลงวันนะคะแมลงวัน3ตัวคงมีความเกี่ยวข้องอะไรกันบางอย่างทุกครั้งที่เห็นแมลงวันนี่เราจะรู้สึกขนลุกรู้สึกลำคาญเนาะใช่มันสกปรกสกปรกแถมยังหน้าตาดูมีเชื้อโรคหน้าตาไม่น่าอภิรมย์ด้วยขามีขนอย่างเงี้ยพี่มีใครชอบแมลงวันบ้างไหมคะคงไม่มีเนาะโอ้คงไม่มีครับคงจะมีแต่กบที่ชอบแมลงวันครับพี่กบจิ้งจกอาหารโปรดใช่มาเยอะๆเลยอือฮะโอ้แต่สำหรับเรานี่แมลงวันนี่ต้องบอกว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะคะครับช่วงไหนแมลงวันเยอะเนี่ยโอ้ยแบบชะตากรรมของอาหารที่ทิ้งไว้แล้วก็หน้าร้อนครับแมลงวันก็จะเยอะตอมหูตอมตาอะไรแบบนี้นะคะใช่ครับตามตลงตลาดก็ต้องมีวิธีการจัดการกับแมลงวันเพราะฉะนั้นมันคือสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ค่ะสำหรับมนุษย์สำหรับมนุษย์แต่ว่าสำหรับเทสุโซจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองติดตามกันนะคะสำหรับรายการห้องสมุดหลังไมค์ก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวดีๆจากวรรณกรรมนะคะไม่ว่าเป็นวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างประเทศจะเก่าจะใหม่จะเป็นแนวไหนอย่างไรเราก็พยายามที่จะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนำมาเสนอให้คุณได้ฟังกันแล้วก็สามารถติดตามรับฟังนะคะได้ในหลายแพลตฟอร์มค่ะรับฟังได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางเว็บไซต์thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆอีกนะครับทั้งทาง Google Podcast ค่ะทาง Spotify ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามความลับของเทสุโซกันเลยค่ะเมื่อแยกกับครูอาดาจิครูโคทานิก็รีบไปที่บ้านของเทสุโซด้วยความรู้สึกหนักอึ้งครูมองเห็นครูอาดาจิและเด็กหญิงคิมิฮารุคาวะที่ดูยิ่งใหญ่ในขณะที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นช่างเล็กกระจิริตแม้ไปพบเด็กชายเทสุโซแล้วจะช่วยอะไรได้เล่าครูโคทานิรู้สึกกระวนกระวายใจพอไปถึงก็เห็นเทสุโซกำลังนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านคนเดียวครูโคทานิเข้าใจผิดที่คิดว่าเทสุโซกำลังเล่นแต่ความจริงแล้วเทสุโซกำลังนั่งหาเห็บหมัดที่เกาะอยู่บนตัวเจ้าคิจิต่างหากเทสุโซจังครูโคทานิเรียกเทสุโซเหลียวมองครูโคทานิประเดี๋ยวเดียวแล้วก็หันกลับไปทางเจ้าคิจิทันทีเหมือนกับไม่สนใจเมื่อหวนนึกถึงภาพเด็กหญิงคิมิที่ปีนขึ้นไปอยู่บนหัวของครูอาดาจิครูโคทานิรู้สึกเศร้าใจว่าเมื่อใดหนอเทสุโซจึงจะยอมเปิดใจคุยด้วยครูเดินเข้าไปหาตะบัก
กเพิ่งจะเลิกงานกลับมากำลังเช็ดตัวอยู่ขนตาและขนจมูกยังขาวโพลนเพราะขี้เถ้าเมื่อเห็นครูโคทานิตาบักรู้สึกเกรงใจรีบล้างแต่หน้าตาแล้วก็คว้าเสื้อมาสวมนี่เทสุโซครูโคทานิมาแน่ตาบักตะโกนเรียกหลานคุณตาคะขออนุญาตสระผมให้เทสุโซจังหน่อยจะได้ไหมคะครูโคทานิพยายามพูดด้วยท่าทีร่าเริงเป็นกันเองอุ้ยตาบักทำเสียงประหลาดจากนั้นก็พูดเหมือนสำนึกผิดว่าทั้งฉันทั้งหมอนท่านไม่ชอบอาบน้ำพอกันเลยขอโทษด้วยนะตาบักพูดเหมือนคนทำผิดครูโคทานิจึงลังเลไม่รู้จะทำอย่างไรดีเทสุโซจังมาครูจะสระผมให้ลงไปแช่ในอ่างสิจ๊ะแต่เทสุโซจังยังก้มหน้าอยู่เหมือนเดิมครูโคทานิจึงลงมือต้มน้ำออกประตูครัวไปด้านหลังที่นั่นมีพื้นคอนกรีตกว้างพอที่จะใช้เป็นที่อาบน้ำได้พอดีครูโคทานิกำลังจะหยิบอ่างน้ำออกไปไว้ที่นั่นตาบักทำท่าร้อนรนหยิบอ่างน้ำเอาไปวางให้แล้วก็เอาผ้าคล้ายผ้าเต็นท์รีบคลุมอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงมุมลานคอนกรีตเอ๊ะอะไรเหรอคะครูโคทานิถามตาบักยิ่งทำท่าร้อนรนเปล่าไม่มีอะไรครูโคทานิคิดว่าคงจะเป็นกระถางต้นไม้หรือว่าอะไรจำพวกนั้นเมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเทสุโซถอดเสื้ออย่างว่าง่ายยอมลงอ่างอย่างจำใจแต่ก็ยังคงก้มหน้านิ่งอยู่เช่นนั้นปกติเทสุโซจังไปร้านอาบน้ำสาธารณะคนเดียวเหรอจ๊ะเงียบไปกับเพื่อนๆหรอเงียบเพื่อนของเทสุโซจังมีใครบ้างจ๊ะเงียบไม่มีเสียงตอบจากเทสุโซครูก็ไม่ชอบอาบน้ำเหมือนเทสุโซจังเลยผมของครูยาวเวลาสระก็เลยเสียเวลามันน่ารำคาญมากเลยเทสุโซนั่งขัดสมาธิปล่อยให้ครูสระผมตามใจชอบตาบักเดินเข้ามาใกล้แล้วก็บอกว่าเทสุโซเนี่ยโชคดีจริงๆเลยนะอย่าลืมบุญคุณของคุณครูเชียวนะครูโคทานิได้ฟังก็นึกในใจว่าเรื่องบุญคุณอะไรนั่นก็ช่างเถอะขอแค่พูดกับครูหน่อยจะได้ไหมเทสุโซครูได้แต่นึกในใจไม่นานนักผิวของเทสุโซก็กลายเป็นสีชมพูโอ้โหเห็นไหมเทสุโซจังรูปหล่อขึ้นแล้วครูโคทานิตบบ่าเทสุโซในขณะที่อีกฝ่ายไม่แม้แต่จะยิ้มครูโคทานิกำลังจะเทน้ำในอ่างทิ้งแต่ก็เกิดสะดุดอะไรบางอย่างเทสุโซรีบก้าวเท้าเปล่ามาเก็บสิ่งของนั้นแล้วก็จับยัดเข้าไปใต้ผ้าคลุมของนั่นดูเหมือนจะเป็นขวดบรรยากาศแปลกประหลาดเกิดขึ้นระหว่างคนทั้งสามและแล้วความลับของเทสุโซก็ถูกเปิดเผยขึ้น3วันหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นด้วยสาเหตุดังนี้วันนั้นอิซาโอและโยชิคิจิกำลังจับแมลงหวีเพื่อใช้ในการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ทุกคนรู้ว่าโรงกำจัดขยะมีแมลงหวีเยอะอิซาโอและโยชิคิจิจึงต้องจับแมลงหวีสำหรับตัวเองและก็ต้องจับเผื่อเพื่อนๆอีกหลายคนที่ขอให้ช่วยหาแมลงหวีให้ด้วยแมลงหวีนั้นตัวเล็ก
ขนาดเพียง3มิลลิเมตรเท่านั้นถ้าใช้มือตะปบจับแมลงหวีก็จะเละถ้าใช้ตาข่ายจับมันก็จะหนีรอดรูตาข่ายไปได้ดังนั้นจึงมีวิธีเดียวคือการใช้เหยื่อล่อทีแรกอิซาโอและโยชิคิจิใช้รำข้าวหมักเป็นเหยื่อเพราะว่าที่โรงเรียนสอนว่าอาหารของแมลงหวีคือรำข้าวหมักแต่ปรากฏว่ารำข้าวหมักคงมีสารกันบูดหรือใส่สีหรือมีสารเคมีบางอย่างที่แมลงหวีไม่ชอบแมลงหวีก็เลยไม่มาตอมสักตัวดังนั้นเมื่อไม่รู้จะทำอย่างไรกันดีเด็กทั้งสองก็ลองใช้ประทูตากแห้งกับหัวปลาซาบะเป็นเหยื่อแทนเนื่องจากทั้งคู่อาศัยอยู่ข้างกองขยะทั้งอิซาโอะและโยชิคิจิจึงรู้ว่าแมลงวันชอบอะไรแมลงวันก็มาตอมเหยื่อจริงๆแต่ไม่มีแมลงหวีมาตอมเลยสักตัวเดียวโยชิคิจิจนปัญญาไม่รู้จะทำยังไงแล้วว่าไปขอให้เทสซุงช่วยดีกว่าทั้งอิซาโอะและโยชิคิจิอยู่ชั้นประถม6เมื่อต้องไปขอความช่วยเหลือจากเด็กชั้นประถม1อย่างเทสุโซจึงรู้สึกเสียหน้าอยู่บ้างช่วยไม่ได้นะอิซาโอะบอกโยชิคิจิจึงไปตามเทสุโซเมื่อเทสุโซมาถึงพอเห็นปลาในขวดก็โยนทิ้งทันทีแล้วว่าเหยื่อใช้ไม่ได้ใช่ไหมเทสซุงอิซาโอะถามอย่างใจเป้าเทสุโซตอบแบบทุกครั้งที่ฟังแล้วก็ยากจะเข้าใจความหมายพร้อมกับเดินจ้ำอ้าวออกไปเด็กตัวโตอย่างอิซาโอะกับโยชิคิจิเดินตามหลังต้อยต้อยและเมื่อมาถึงกองขยะเทสุโซเดินหาแต่ผลไม้เน่าๆหยิบขึ้นมาดมแล้วก็เลือกอันที่ชอบส่งให้โยชิคิจิถือดูเหมือนผลไม้เน่ามากๆแต่ใช้ไม่ได้โยชิคิจิลองดมกลิ่นดูก็ได้กลิ่นเปรี้ยวอมหวานผสมกลิ่นเหล้าเพราะว่าเกิดปฏิกิริยากลายเป็นผลไม้หมักแน่นอนเทสุโซยังไม่รู้จักภาษายากๆเหล่านี้ปรากฏว่าเมื่อใช้ผลไม้เหล่านั้นเป็นเหยื่อล่อเพียงชั่วพริบตาเดียวแมลงหวีก็มารุมตอมโอ้โหโหยอดไปเลยเทสุงเยี่ยมไปเลยอิซาโอะกับโยชิคิจิพากันชื่นชมแต่เทสุโซกลับไม่แสดงสีหน้าดีอกดีใจกับคำชมนั้นยังคงทำท่าเฉยๆเหมือนเช่นเคยและโยชิคิจิก็เผยเล่าเรื่องนี้ในห้องเรียนอิซาโอะพยายามจะห้ามแต่ก็ไม่ทันซะแล้วเด็กประถม1รู้เรื่องแมลงหวี่แมลงวันดีขนาดนั้นชิวหรือครูประจำชั้นของอิซาโอะถามโอ้ยสวยละสิอิซาโอะทำหน้ายุ่งและในที่สุดเขาก็จำเป็นจะต้องเล่าเรื่องเทสุโซเลี้ยงแมลงวันจำนวนมากจนเด็กๆในโรงกับจัดขยะพากันขนานนามว่าศาสตราจารย์แมลงวันเพราะว่ารู้ดีเกี่ยวกับเรื่องแมลงวันแต่ตาบักกำชับไว้ว่าอย่าให้เพื่อนๆหรือว่าครูที่โรงเรียนรู้เรื่องเลี้ยงแมลงวันเพราะเกรงว่าจะถูกรังเกียจพอหลังเลิกเรียนไอ้โง่เอ้ยอิซาโอะจ้องหน้าโยชิคิจิเราไม่รู้ด้วยนะโยชิคิจิถึงกับทำหน้าจ๋อยที่เผลอไปเล่าเรื่องนี้ในห้องเรียนแล้วก็ทำให้ความลับของเทสุโซเนี่ยถูกเปิดเผยเรื่องนี้รู้ไปถึงครูโคทานิสิ่งแรกที่ครูโคทานินึกถึงก็คือคดีกบเด็กชายบุญจิเคยบอกว่าเก็บขวดที่มีแมลงวันอยู่ข้างในมาได้แต่ความจริงก็คือบุญจิหยิบขวดที่เทสุโซเลี้ยงแมลงวันเอาไว้มาทั้งขวดครูโคทานิเรียกอิซาโอะกับโยชิคิจิมาถามนี่รู้ไหมทำไมเทสุโซถึงเลี้ยงแมลงวันทำไมหรออิซาโอะพูดไม่ออกโยชิคิจิก็เลยบอกว่าเท
ทสุโซมันรักแมลงวันของมันมากนะก็เหมือนกับคนเลี้ยงนกเลี้ยงปลาทองนั่นแหละครูเลี้ยงนกเลี้ยงปลาต้องใช้เงินแต่เลี้ยงแมลงวันมันของฟรีนี่ครูพวกครูที่อยู่แถวนั้นได้ฟังก็พากันหัวเราะแต่ครูโคทานิก็ถามต่อแมลงวันน่ะมันมีเชื้อโรคเยอะใช่ไหมและทำไมถึงเลี้ยงของสกปรกอย่างนั้นกันล่ะจ๊ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครูถามเทสุโซเองสิอิซาโอะตอบอย่างจนปัญญาเพราะว่าเขาตอบไม่ได้จริงๆเวลาพวกเด็กในโรงกำจัดขยะพูดกับครูจะใช้ภาษาเหมือนพูดกับเพื่อนไม่เปลี่ยนไปใช้ภาษาสุภาพอิซาโอะคงยังไม่หายโกรธโยชิคิจิจึงแอบกระทุ้งโยชิคิจิอยู่บ่อยๆและโยชิคิจิก็ทำหน้าเศร้าทุกครั้งที่โดนกระทุ้งเมื่อถึงตอนนี้ครูโคทานิเพิ่งเข้าใจถึงสาเหตุที่เซซุโซกระทืบกบตายเพราะแมลงวันก็คือสัตว์เลี้ยงของเทซุโซนั่นเองการที่บุญจิเอาแมลงวันไปให้กบกินโดยไม่รู้เมื่อกบกินแมลงวันเทสุโซก็เลยโกรธแล้วก็แก้แค้นโดยการฆ่ากบเมื่อกบกินตะเหยื่อเป็นๆเทสุโซจึงไม่ยอมช่วยเลี้ยงกบอีกเลยทั้งหมดนี้ครูโคทานิเพิ่งเข้าใจแจ่มแจ้งแต่ครูก็ยังมีเรื่องให้คิดหนักครูรู้สึกว่าปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่ดีก็จริงแต่การเลี้ยงแมลงวันจะให้นับเป็นเรื่องดีคงไม่ได้เทสุโซยังเด็กยังไม่เข้าใจเรื่องสุขอนามัยจึงได้ทำแบบนี้ครูโคทานิไม่รู้จะทำอย่างไรดีรู้สึกปวดหัวขึ้นมาเมื่อคิดถึงเรื่องของเทสุโซยิ่งนึกถึงความรุนแรงตอนเทสุโซฉีกกบแล้วครูไม่คิดว่าจะสามารถเกลี้ยกล่อมให้เขาเลิกเลี้ยงแมลงวันได้ง่ายๆครูโคทานิก็เลยคิดว่าน่าจะไปปรึกษาตาบักซึ่งเป็นผู้ปกครองของเทสุโซแต่พอคิดได้ก็รู้สึกเอะใจเพราะว่าตอนที่ครูไปสระผมให้เทสุโซถึงบ้านครูสังเกตว่าเทสุโซกับตาบักรีบร้อนซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้สิ่งนั้นต้องเป็นขวดเลี้ยงแมลงวันแน่นอนคำถามก็คือทำไมตะบักถึงยอมให้เทสุโซเลี้ยงแมลงวันครูโคทานิออกไปโรงกำจัดขยะตั้งแต่บ่ายสามเพื่อพบกับตะบักวันนั้นอากาศร้อนจัดเหงื่อออกจนต้องซับเหงื่อกันไม่หยุดพอเข้าไปในโรงกำจัดขยะอุณหภูมิยิ่งสูงขึ้นเนื่องจากขยะเกิดการหมักเน่าครูคิดว่าการเลี้ยงแมลงวันในสถานที่เช่นนี้ช่างเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเอาเสียเลยก่อนจะมาที่นี่ครูโคทานิได้สำรวจเรื่องแมลงวันจากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งมีข้อความที่ทำให้ครูรู้สึกเป็นกังวลข้อความเหล่านั้นเขียนเอาไว้ว่าแมลงวันเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดมาแต่โบราณยกตัวอย่างเช่นโรคบิดไทฟอยด์ไทฟอยด์เทียมโรคท้องร่วงจากเชื้อแซลโมเนลล่าอะฮิวาโรคบิดอะมีบาโรคพยาธิต่างๆวัณโรคและก็โรคอื่นๆรวมแล้วประมาณ20โรคยิ่งกว่านั้นแมลงวันหัวเขียวยังถูกสงสัยว่าเป็นพาหะของโรคอัมพาตในเด็กและอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยครูจะต้องอธิบายเรื่องนี้อย่างง่ายๆให้เทสุโซเข้าใจครูโคทานิก้าวเข้าไปในโรงกำจัดขยะอิซาโอและโยชิคิจิเห็นครูก่อนใครก็วิ่งเข้าไปหาจุนกับชิโร่ก็วิ่งตามมาครูฮะครูอย่าดูเทสุงเลยนะหมอนั่น
มันก็มีแต่หมากับแมลงวันเท่านั้นที่เป็นเพื่อนมันนะครับครูอิซาโอะพูดวิงวอนขอร้องเปล่าครูไม่ได้มาดุสักหน่อยแค่จะมาถามเทสุโซจังกับคุณตาว่าทำไมถึงเลี้ยงแมลงวันแค่นั้นเองจ้ะอ๋อเหรอฮะงั้นก็แล้วไปหมอนั่นไม่มีใครจริงๆเลยนะครับมีแต่แมลงวันเท่านั้นที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมันไม่เหมือนคนสวยอย่างครูคงไม่ต้องเกี่ยวข้องกับแมลงวันหรอกนะครับอิซาโอะพูดเหมือนเด็กแก่แดดยอครูละสิ ครูโคทานิจิ้มหน้าผากอิซาโอะเบาๆอิซาโอะก็หัวเราะแหะๆแล้วก็จับแขนครูไว้โยชิคิจิกับจุนก็พากันหัวเราะแล้วก็เดินเกาะครูโคทานิไปเป็นพรวนฮ่าเด็กพวกนี้เข้ากับคนง่ายจริงๆครูโคทานิคิดในใจแล้วก็ไม่เข้าใจกับการที่มีครูบางคนชอบกล่าวหาว่าร้ายเด็กโรงกำจัดขยะนี่ครูคนอื่นก็เข้ามาที่นี่บ่อยๆหรอมาที่ไหนกันชิโร่ตอบด้วยน้ำเสียงดุดันทันทีพวกครูส่วนมากนะดูถูกพวกเราบอกว่าพวกเราเหม็นบ้างละโง่เง่าไม่ได้เรื่องบ้างละไม่คิดว่าพวกเราเป็นคนหรอกครูโคทานิได้ยินคำพูดแข็งกร้าวของชิโร่ก็รู้สึกเย็นสันหลังนึกในใจว่าทำไมเด็กที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแบบนี้ถึงเปลี่ยนท่าทีอย่างฉับพลันกลายเป็นเด็กพูดก้าวร้าวไปได้นะความจริงพวกนั้นแหละที่เอาขยะเหม็นมาทิ้งที่นี่จริงด้วยจริงด้วยครับครูดีๆที่โรงเรียนปฐมฮิเมมัตสุก็มีแค่ครูอาดาจิครูโอริฮาชิแล้วก็ครูโอตะเท่านั้นแหละพอได้ยินชื่อครูอาดาจิครูโคทานิก็รู้สึกดีใจครูอาดาจิก็ดีแหละจ้าแกเป็นเพื่อนของพวกเราเนาะจริงไหมพวกเราใช่ใช่แล้วเพื่อนผมพวกเราแล้วครูโคทานิล่ะก็ดีฮะอิซาโอะตอบด้วยท่าทางเขินอายเล็กน้อยเมื่อถูกถามตรงๆดีตรงไหนจ้าก็ดีตรงที่เอ็นดูเทสซูไงครูโคทานิสะดุ้งรู้สึกละอายใจต่อเด็กพวกนี้เทสซูน่ะมันเป็นคนแปลกครูคงเหนื่อยหน้าดูอิซาโอะพูดจาเหมือนผู้ใหญ่นั่นสินะครูคงจะเหนื่อยหน้าดูเลยล่ะ ครูโคทานิก็พูดเล่นล้อเลียนอิซาโอะครูหอมจังเลยจุนพูดอย่างเหนียมอายเล็กน้อยแล้วก็ในระหว่างนั้นเด็กๆก็เดินตามมาด้วยครูโคทานิจึงรู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างครูอยากจะพบกับเทสุโซก่อนที่จะพบกับตะบักจึงย่องไปทางด้านหลังแล้วก็เห็นเทสุโซกำลังนั่งพิงกำแพงงอแขนไว้ในระดับสายตาดูเหมือนว่าเขากำลังจ้องดูอะไรอยู่ครูโคทานิเพ่งมองและพอรู้ว่าบนแขนของเทสุโซมีแมลงวันจำนวนนับไม่ถ้วนเกาะอยู่เต็มครูโคทานิก็เกือบจะกรีดร้องออกมาห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเห็นภาพเลยนะเห็นภาพบนแขนที่มีแมลงวันเกาะแบบดำพรึดไปหมดเลยอ่ะผมเลยไม่ค่อยถูกโรคกับแมลงวันเท่าไหร่ครับพี่คนลุกเลยนะนี่ครับตอนเด็กๆผมมีปมกับแมลงวันครับเคยตบตายคามือครับพี่แล้วแบบหนอนในตัวแมลงวันมันชัยออกมาครับโอ้โหผมเลยไม่ค่อยชอบแมลงวันเท่าไหร่หมายถึงว่าในตัวของแมลงวันเนี่ยมันมีหนอนใช่ครับว่ามันมีหนอนอยู่ในตัวมันเหรอคือผมไม่แน่ใจจริงๆก็ตอนนั้นคือผมจําได้ผมตบปุ๊บแล้วมันเละคามือแล้วมันมีตัวดึ๊บๆๆๆออกมาโอ้โหสยองมากเลยนะเนี่ยใช่ครับ
คงไม่มีใครกำลังกินข้าวอยู่ใช่ไหมคะก็ถ้ากินข้าวอยู่ก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับได้โอกาสไดเอทเลยค่ะครับเนาะคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบแมลงวันเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่นำเชื้อโรคสกปรกเป็นสัญลักษณ์ของความสกปรกเพราะว่ามันจะตอมขยะใช่ไหมสิ่งเน่าเหม็นสิ่งอะไรที่มันไม่สะอาดอ่ะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ไม่ค่อยชอบแมลงวันใช่แต่เทสุโซชอบค่ะประเด็นเนี้ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะพยายามสื่อถึงอะไรเกี่ยวกับแมลงวันเทสุโซเป็นคนแปลกนะคะครับเขามีระบบคิดที่ไม่เหมือนกับเด็กทั่วๆไปมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีความหมองเศร้าอะไรบางอย่างเทสุโซอยู่กับตาบักแค่สองคนค่ะแล้วพ่อแม่เขาไปไหนอยู่กับใครยังไงนะคะหมายถึงพ่อแม่เขาเนี่ยพ่อแม่อยู่ที่ไหนทำไมถึงไม่เลี้ยงเขาโอ้มันมีคำถามเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวเราค่อยๆติดตามค่ะความลับของเทสุโซคงจะมีหลายเรื่องนะที่ครูโคทานิเนี่ยอยากจะรู้ก็เท่ากับว่าครูโคทานินี่เจอดีเลยนะโอ้โหเจอดีจริงๆยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งเจอแล้วก็เจอแบบจังหนับด้วยนะโอ้เจอตั้งแต่ตอนแรกที่กบตายแล้ววันนี้เนี่ยเกาะเต็มแขนนะโอ้โหคนที่ไม่คนคือคนที่ไม่โอเคเนี่ยเวลาเห็นสัตว์ที่ตัวเองไม่โอเคอยู่กันแบบเยอะๆครับมันขนลุกตอนเนี้ยผมอ่านไปผมยังขนลุกเลยตอนเนี้ยโชคดีว่าพี่ไม่ค่อยมีอะไรกับแมลงวันเท่าไหร่โชคดีครับพี่พี่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับอย่าพูดถึงตัวอื่นก็แล้วกันคือแต่ละคนเนี่ยมันจะมีสัตว์บางอย่างเนาะใช่ครับซึ่งเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรอยู่ในใจครับคือตัวอื่นเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่ถ้าไอ้ตัวนี้แล้วก็โอ้ยไม่ไหวเลยคุณจิตรินนี่คือแมลงวันใช่ไหมครับผมมีแมลงวันกับกบครับกบเหรอใช่ครับหูน่ารักมากเลยตระกูลกบเขียดข้างโคกอึ่งอ่างนะครับโอ้ยน่าเอ็นดูไม่ชอบเลยครับพี่โอ้ยตา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 ยอย่างนี้ก็ไม่ชอบอันนี้สีเขียดตะปาดถ้าเขียดตะปาดเฉยๆครับเขียดตะปาดที่สวยดีที่สีสวยแล้วก็ที่ขามันจะมีปุ่มๆแล้วมันชอบกระโดดอยู่ตามต้นไม้ใช่อย่างนั้นไม่ตัวลื่นๆใช่อย่างนั้นนะผมโอเคแปลกเหมือนกันใช่แต่ถ้าเจอแบบกบเขียดข้างโคกอึ่งอ่างเนี่ยโอ้น่าเอ็นดูที่สุดไม่ไหวครับไม่ไหว แล้วก็แมลงวันอีกตัวนึงไม่ไหวแมลงวันนี่ก็โอเคพอเข้าใจได้นะคะครับคุณกำลังติดตามเรื่องดวงตากระต่ายนะคะงานเขียนของเคนจิโร่ไฮทานิชื่อในภาษาญี่ปุ่นก็คืออุซังิโนเมะนะคะตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1974หรือว่า2517ค่ะตีพิมพ์แล้วกว่า140ครั้งนะคะเป็นวรรณกรรมเยาวชนชั้นเยี่ยมของญี่ปุ่นค่ะเคยเป็นละครโทรทัศน์เคยเป็นภาพยนตร์แล้วก็เห็นว่าน่าจะเขียนจากเรื่องจริงนะคะครับจากประสบการณ์ของคนเป็นครูคือคนเขียนเนี่ยก็เคยเป็นครูโรงเรียนประถมศึกษาประมาณ17ปีแล้วก็คงจะเอาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยค่ะเอามาเป็นข้อมูลเป็นฉากในการถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะของเด็กๆแล้วก็ของครูคือมันมีทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเด็กๆด้วยกันเนาะความสัมพันธ์ของครูด้วยกันเพื่อนร่วมงานแล้วก็ความสัมพันธ์ของเด็กกับครูด้วยวันนี้เป็นตอนที่3นะคะครับเราก็จะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะตอนนี้มารู้ความลับนะของเทสุโซจะได้กระจ่างสักทีว่าแมลงวันเนี่ยไปเลี้ยงมันได้ยังไงนี่คุณจิตรินอาจจะสงสัยเป็นพิเศษนะคะครับแต่เวลาแมลงวันมาเกาะเนี่ยมันจั๊กจี้จริงๆนะใช่ขามันจะมันหยิบๆมันจั๊กจี้อ่ะมันไม่สนุกเลยครับมันไม่เหมือนกับถ้าสมมุติว่ามีนกมาเกาะมือเราใช่ไหมโอ้มันคนละไซส์กันเลยนะครับพี่กำลังนึกถึงแบบว่าเวลาสัตว์มาเกาะมือเราอะตัวอะไรดีล่ะด้วงไหมพี่ด้วงก็ได้ตัวเล็กๆนะคะมันด้วงแมลงทับแต่ว่าแมลงวันมันจะกระจี๋อะใช่แล้วมันน่ารำคาญอะมันจะเดินเบาๆย่องๆของมันถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยก็แล้วกันนะคะว่ามันยังไงกันกับเรื่องของเทสุโซและความลับของเขาค่ะ
ครูโคทานีนึกในใจว่าเรื่องแบบนี้มีด้วยหรือนี่แมลงวันตอมแขนของเทซุโซตอมกันอยู่แบบเป็นฝูงเหมือนกับผึ้งที่ตอมอยู่รอบรังแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะบินหนีเลยมันไถตัวเหมือนกำลังออดอ้อนเทซุโซตอนแรกครูโคทานิคิดว่ามันถูกเด็ดปีกทิ้งแต่เมื่อลองสังเกตดูก็พบว่าปีกแมลงวันยังอยู่คือเป็นแมลงวันปกติแต่มันไม่ยอมบินไปไหนแต่กลับไถตัวกับแขนของเทซุโซเทซุงโยชิคิจิเรียกเทซุโซจึงหันมามองและเมื่อรู้ว่ามีครูโคทานิอยู่ข้างหลังด้วยเทซุโซก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็พยายามซ่อนแขนเอาไว้ช้าไปแล้วเทซุงครูโคทานิเขารู้แล้วล่ะครูโคทานิทำท่าเหมือนกำลังดูสิ่งน่ากลัวเธอเกาะไหล่อิซาโอะเอาไว้แล้วก็ค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้อย่างหวาดหวั่นแมลงวันขนาดตัว1เซนติเมตรร่างของมันมีสีเขียวเหลืองเป็นมันวาวดูเผินๆเหมือนของเล่นที่ทำด้วยโลหะแวววับแมลงวันชนิดนี้มีชื่อว่าแมลงวันทองหัวเขียวแต่ครูโคทานิไม่รู้จักชื่อนี้แน่นอนมันก็สวยดีนะจุนพูดออกมาประสาซื่อประสาเด็กในขณะที่ครูโคทานิรู้สึกขนลุกจนตัวสั่นสวยอะไรกันหีเทซุโซจังทิ้งมันไปซะเร็วเข้าเร็วทิ้งมันไปเทซุโซจังจับแมลงวันใส่ขวดทีละตัวทีละตัวเมื่อเห็นท่าทีของครูทำไมแมลงวันนั้นมันถึงไม่บินล่ะเทซุโซจังครูโคทานิเริ่มสงบใจได้ก็เลยถามคำถามที่สงสัยอยู่เมื่อสักครู่เดี๋ยวนะครูอิโซโอว่าแล้วก็จับแมลงวันมา1ตัวแมลงวันตัวเนี้ยเป็นแมลงวันธรรมดาพอปล่อยมือมันก็จะบินหนีไปดูให้ดีนะครูใต้ปีกใหญ่เนี่ยยังมีปีกเล็กๆอยู่เห็นไหมจริงด้วยสิจริงอย่างที่บอกมันมีปีกเล็กๆอยู่ด้วยใต้ปีกเล็กมีขนเหมือนเส้นได้อยู่ด้วยเห็นไหมครูครูต้องดูดีๆนะไม่งั้นมองไม่เห็นหรอกพอครูโคทานิบอกว่าเห็นแล้วอิซาโอะก็ขอยืมครีมคีบจากเทซุโซแล้วก็ดึงขนที่เหมือนเส้นได้นั้นทิ้งไปนี่ไงว่าแล้วก็ปล่อยแมลงวันลงพื้นแมลงวันทำท่าจะบินแต่ตัวของมันกลับพลิกหงายหลังทันทีแล้วก็ลงไปดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ตรงนั้นเทซุงเห็นแมลงวันดิ้นแบบนี้มันเรียกว่าแมลงวันเต้นระบำครูโคทานิเริ่มรู้สึกสนใจจนชักจะลืมความขยะแขยงเทซุงน่ะเป็นคนสอนพวกเราทุกคนเลยอิซาโอะเล่าทำท่าเขินอายเล็กน้อยครูโคทานิมองขวดเลี้ยงแมลงวันของเทซุโซซึ่งมีทั้งหมดประมาณ20ใบวางเรียงรายอยู่บนลังกระดาษที่ใช้สำหรับบรรจุส้มมองดูเพลินๆเหมือนห้องทดลองของโรงพยาบาลไม่รู้ว่ามีแมลงวันอยู่กี่ชนิดมีแมลงวันตัวสีน้ำเงินดำเกาะอยู่กับผนังขวดไม่ขยับเขยื้อนแมลงวันตัวใหญ่มีลายทางบนหลังและท้องมันไต่ไปมาไม่หยุดเหมือนจอบตะกระแมลงวันสีครามตัวมันวาวกระโดดเก่งดูแข็งแรงครูโคทานิรู้จักแมลงวันอยู่ชนิดเดียวก็คือแมลงวันบ้านที่เลี้ยงกันนี่มีกี่ชนิดกันล่ะแล้วแมลงวันบ้านนี่ตัวไหนจ๊ะแมลงวันบ้านน่ะไม่มีหรอกครับแมลงวันบ้านมันกินขี้คนเทสุงว่ามันสกปรกก็เลยไม่เลี้ยงนอกจากแมลงวันที่โตเต็มที่แล้วเทสุโซยังเลี้ยงตัวหนอนแล้วก็ตัวดักแด้ด้วยพอเห็นหนอนครูโคทานิก็รู้สึกคลื่นไส้ขึ้นมาอีก
พอคิดว่าตัวเองคงไม่กล้าแตะต้องตัวเทสุโซอีกแล้วครูโคทานิก็รู้สึกแย่และเสียใจที่มาที่นี่ในวันนี้ทางด้านของตาบักรู้สึกผิดต่อครูมากตาบักแสดงสีหน้าเหมือนตัดสินใจอะไรได้แล้วก็บอกว่าฉันไม่คิดจะปิดบังหรอกแต่พอนึกว่าครูอุตส่าห์เอ็นดูมันก็เลยแล้วครูก็ยังสาวอยู่ด้วยฉันก็ยิ่งไม่กล้าพูดใหญ่อีกอย่างนึงอะนะฉันได้ยินมาว่าพวกเด็กโรงกำจัดขยะนี่เขาว่าถูกรังแกที่โรงเรียนบ่อยๆก็เลยคิดว่าถ้าเซซโซถูกรังแกเพราะเรื่องแบบนี้คงน่าสงสารฉันก็เลยต้องปิดเอาไว้ตอนที่รู้ว่าเทสุโซเลี้ยงแมลงวันฉันก็โกรธมันปกติฉันไม่ค่อยเขี่ยนตีมันหรอกแต่คราวนั้นฉันตีมันทุบขวดแตกด้วยแต่ถึงจะโดนดุโดนตีเจ้าเด็กคนนี้มันก็เลี้ยงแมลงวันจนได้ในที่สุดฉันก็ดุมันไม่ไหวจำต้องยอมมันเจ้าหมอนี่นะมันไม่มีแม่พ่อก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีใครเอ็นดูมันเลยพอคิดอย่างนี้ฉันก็เลยไม่อยากจะดุมันแล้วก็แค่มันเลี้ยงแมลงวันฉันบอกมันว่าถ้ารักแมลงวันจริงๆก็เลี้ยงไปเถอะแต่แมลงวันเป็นสิ่งที่คนรังเกียจต้องเลี้ยงในที่ลับตาคนนะนี่ครูโคทานิที่มันเลี้ยงแมลงวันน่ะก็ไม่ใช่ความผิดของมันหรอกถ้าพามันไปภูเขาเทสุโซก็คงจับแมลงมาเลี้ยงถ้าพาไปแม่น้ำมันก็คงจะเลี้ยงปลาแต่ว่าฉันพามันไปไหนไม่ได้เลยไอ้เจ้าหมอเนี่ยมันก็รู้จักแต่กองขยะที่นี่ก็มีแต่ด้วงมูลกับแมลงวันเท่านั้นแหละถ้าจะว่าไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เทสุโซเลี้ยงแมลงวันฉันก็เลยคิดว่าตอนที่เทสุโซทำร้ายเด็กที่ชื่อบุญจิฉันน่าจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูฟังฉันปิดบังเรื่องแมลงวันเอาไว้บอกแต่ว่าขวดถูกขโมยไปมันก็เลยเป็นปัญหาตาบักเล่าว่าในขวดใบนั้นเทสุโซเลี้ยงแมลงวันที่เขารักมากโดยตั้งชื่อว่าสิงโตทองสิงโตทองเป็นแมลงวันพิเศษปกติแมลงวันขนาดใหญ่ก็ตัวโตแค่1เซนติเมตรเท่านั้นแต่สำหรับเจ้าสิงโตทองมันมีขนาดใหญ่ถึง2เซนติเมตรแถมยังมีสีทองเป็นมันวาวเหมือนพระราชาแมลงวันทีเดียวดังนั้นพอขวดดังกล่าวถูกขโมยไปก็ทำให้เทสุโซเสียใจมากถึงกับไม่ยอมกินอะไรเลยทั้งวันตอนที่เทสุโซทำร้ายเด็กที่ชื่อบุญจิตาบักเองก็รู้สึกเสียใจแต่ก็แอบคิดว่าในเมื่อของที่เทสุโซรักมากต้องถูกขโมยไปเทสุโซก็ต้องทำแบบนั้นนั่นแหละฉันรู้สึกผิดเสมอที่ก่อความยุ่งยากให้ครูฉันไม่คิดจะขอให้ครูเอ็นดูมันเพราะมันเป็นเด็กกำพร้าน่าสงสารหรอกนะแต่ว่าเด็กคนนี้มันเป็นลูกคนฉันหวังอยู่เสมอว่ามันจะมีเพื่อนเป็นคนเพราะเทสุโซมันเป็นลูกคนจริงๆได้ฟังตาบักพูดแบบนี้ครูโคทานิก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกแม้แต่คำเดียวได้แต่ก้มหน้านิ่งอยู่เช่นนั้นอ
จบไปอีกหนึ่งตอนแล้วเราก็เข้าใจเทสุโซจังมากขึ้นครับโดยที่ตะบักเหมือนกับเป็นล่ามเนาะใช่เชื่อมความเข้าใจว่าทำไมหลานของแกถึงได้เป็นเด็กที่แปลกประหลาดแล้วก็ดูพิลึกกึกกือแบบนี้เพราะมันมีที่มาที่ไปคือพออ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกสะท้อนใจนะโดยเฉพาะตอนที่ตะบักบอกว่าถ้าพาไปภูเขาใช่ก็มันก็คงเลี้ยงสัตว์ใช่พาไปแม่น้ำพาไปทะเลก็คงเลี้ยงปลาแต่ว่าเนี่ยฉันไม่มีปัญญาพาไปไหนมันอยู่กับกองขยะก็เจอแต่เท่านี้แหละเจอแต่แมลงวันน่ะครับจะเอายังไงกับมันใช่ไหมใช่โอ้โหอธิบายแบบนี้นี่จบข่าวเลยนะคะครับมันไม่ใช่ความผิดของเด็กเพราะว่าเขาโลกของเขาก็มีแค่นี้ใช่ครูโคทานิก็คงจะอึ้งๆไปละค่ะนี่คือเรื่องดวงตากระต่ายค่ะงานเขียนของเคนจิโร่ไฮทานิคุณมารินาโคบายาชิเป็นผู้แปลนะคะคุณพรอนงนิยมค้าโฮริคาวะเป็นบรรณาธิการค่ะจัดพิมพ์ในโครงการที่ชื่อว่าคันช่องส่องญี่ปุ่นของมูลนิธิไดโดไลฟ์ก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS Podcast ที่นี่แล้วก็อีกหลายที่ด้วยค่ะนอกจากทางเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับยังมีทาง Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดต่อสื่อสารกับพวกเราก็เหมือนเดิม3ช่องทางครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็สำหรับผู้ฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะเสนอเรื่องใหม่ๆนะคะก็สามารถที่จะเสนอมาได้เลยนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราติดหนี้ติดสินอยู่พอสมควรนะครับผมติดอยู่หลายเรื่องเหมือนกันครับก็จะพยายามค่อยๆใช้หนี้ใช้สินไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆมีข้อความทาง YouTube บ้างไหมคะคุณจิตรินโอ้ข้อความทาง YouTube ส่วนใหญ่จะเป็นการทักทายกันมาเหมือนปกตินะครับค่ะอย่างขาประจำของเราก็น้องเจเจครับอ๋อค่ะน้องเจเจว่าไงคะก็มาทุกวันอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็สวัสดีครับอ๋ออันนี้เหมือนจะมีคำถามครับเจเจถามนะครับพี่ทั้งสองอัดรายการห้องสมุดลงวันที่1มิถุนาแสดงว่าวันที่8ก็จบเรื่องวิญญาณอาละวาดแล้วสินะเจเจอยากถามเท่านั้นเองครับเจเจสงสัยอ๋อไม่ใช่นะครับเจเจติดตามฟังพวกเราไปเรื่อยๆเนาะจะได้รู้ว่าตอนไหนเป็นตอนจบเพราะว่าเราแต่ละทีที่เราอัดรายการกันเนี่ยก็มาอัดรายการเก็บไว้หลายตอนอยู่เหมือนกันค่ะก็ขอบคุณที่คอมเมนต์มาทุกคลิปนะพี่อ่านหมดนะอันนี้เป็น FC ครับแล้วก็มีคุณวัฒนาครับค่ะพิมพ์มาในบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนพิมพ์มาบอกว่าชอบมากเลยครับขอบคุณมากนะครับยินดีค่ะเรื่องนี้ให้ข้อคิดในการเก็บเงินที่ดีนะคะใช่แล้วชอบอันหนึ่งที่เขาบอกว่าทุกเดือนทุกๆครั้งเวลาที่เรามีรายได้เรามักจะให้เงินคนอื่นก่อนเสมออ๋อไม่เคยให้เงินตัวเองเลยเนาะใช่ๆเพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้เงินคนอื่นเนี่ยให้จ่ายเงินให้ตัวเองก่อนชอบประโยคนี้มากเลยคือมันเป็นงานสื่อสารที่ดีนะคะถึงวิธีการเก็บเงินที่ทำให้เรารู้สึกว่าการเก็บเงินเนี่ยมันเป็นการจ่ายเงินให้กับตัวเองอะค่ะเหมือนกับเราทำงานใช่ไหมเราทำนู่นทำนี่ซื้อนู่นซื้อนี่แล้วเราก็จ่ายเงินให้กับคนอื่นอย่างพอเงินเดือนออกปุ๊บเนี่ยมีแต่เรื่องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ามือถือจ่ายค่าผ่อนนั่นผ่อนนี่แต่เราไม่ได้จ่ายให้กับตัวเองจริง
่านเรื่องนี้แล้วนะคะโหแบบได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะต้องมีเงินในการที่จะจ่ายให้กับตัวเองค่ะจะมากจะน้อยก็ต้องจ่ายให้กับตัวเองต้องบอกว่ามันเป็นข้อคิดที่ดีนะสร้างแรงบันดาลใจที่ดีในการเก็บเงินใช่ครับพี่อยากให้ฟังนะคะบุรุษผู้มั่งคั่งในบาบิโลนเป็น how to เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการบริหารจัดการเงินที่ดีมากๆใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะน่าเบื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นกึ่งๆนิทานครับมาที่ตรงนี้บ้างนะคะครับพอดีกับที่ไปโพสต์เอาไว้นะคะในเพจรัศมีมณีนินนะคะตอนนั้นเนี่ยเราไปโพสต์ประชาสัมพันธ์เรื่องวิญญาณอาละวาดก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะเข้ามาเม้นขอรวบรวมตอบที่นี่เลยก็แล้วกันนะคะครับคุณจุมพจน์ค่ะบอกว่าอ่านและสนทนาได้เยี่ยมได้บรรยากาศมากเพลงประกอบกับเสียงประกอบเหมาะสมเสียงดีน่าฟังทั้งคุณรัศมีและคุณจิตรินอยากให้นำเรื่องสั้นของมนัสจันยงและนวนิยายของมาลัยชูพินิจมาอ่านให้ฟังบ้างเรื่องสั้นของมนัสจันยงเรามีนะคะท่อนแขนนางรำเคยมีอ่านค่ะเคยมีอ่านไว้ เดี๋ยวอาจจะต้องลองค้นดูนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเล่าแบบคนเดียวตอนที่คุณจิตรินยังไม่มาเนาะครับท่อนแขนนางรำคุณจิตรินเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างไหมเรื่องนี้ไม่คุ้นเลยครับแล้วก็ในระบบตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมคงต้องไปรื้อในคลังที่เก็บตอนเก่าๆมากๆไว้ดูก่อนเรื่องท่อนแขนนางรำเนี่ยเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากแล้วก็สยองมากด้วยครับอ๋อแต่ว่าถ้าพูดถึงท่อนแขนนางรำเนี่ยผมเคยได้ยินครับแต่ว่าไม่เคยได้ยินเป็นหนังสือครับเคยได้ยินจากเกมครับพี่อ้าวเหรอใช่เป็นเกมของคนไทยเนี่ยแหละครับชื่อเกมว่า Home Sweet Home เป็นเกมผีครับพี่โอ้แล้วก็จะมีแชปเตอร์นึงของเกมครับที่เกี่ยวกับท่อนแขนนางรำเลยครับพี่น่าจะมาจากเรื่องนี้ใช่ผมว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องนี้แหละเพราะว่าคำนี้เนี่ยมาจากมนัสจันยงเลยครับจากเรื่องสั้นท่อนแขนนางรำนี่แหละค่ะครับขอบคุณที่เสนอมานะคะรับไว้พิจารณาค่ะเอาไว้เนี่ยอาจจะได้รื้อฟื้นนำงานเขียนของมนัสจันยงเอามาเล่าแบบมีเสียงของคุณจิตรินประกอบด้วยนะคะครับแล้วก็นวนิยายของมาลัยชูพินิจสำหรับท่านนี้ยังไม่เคยนำมาอ่านนะของมาลัยชูพินิจเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณมากที่เสนอมาขอบคุณมากๆครับคุณมนตรีบอกว่าใช่คนเดียวกันกับที่ประพันธ์เรื่องโรงแรมผีหรือเปล่าครับใช่แล้วครับท่านเดียวกันเลยถ้าใครสนใจอยากรู้จักกับออัฏฐจินดานะคะแนะนำให้ไปฟังตอนสัมภาษณ์พิเศษคุณชาติอัฏฐจินดาหรือว่าอภิชาติอัฏฐจินดาซึ่งเป็นลูกชายของออัฏฐจินดาหรือว่าพันตำรวจโทอัฏฐจินดาค่ะครับฟังย้อนหลังได้นะคะเพิ่งสัมภาษณ์ไปประมาณสัก 3-4 ตอนที่ผ่านมานี่เองอีกท่านหนึ่งคุณนริศรานะคะบอกว่าตอนแรกว่าจะไม่ฟังเพราะว่าปกติจะฟังย้อนหลังช่วงหัวค่ำค่ะแอบหวั่นใจนิดนึงแต่พอฟังตอนแรกเอ๊ะสนุกพอได้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดปล.กาลิเลโอมีความดราม่ามากกว่าเยอะค่ะครับผมกาลิเลโอนี่เน้นเรื่องการสืบสวนปมปัญหาของฆาตกรคดีฆาตกรรมอยู่แล้วครับครูตุ๊กนะคะบอกว่าตั้งตารอเลยค่ะอันนี้คงได้ฟังจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะครับคุณเซบาสเตียนก็บอกรอค่ะคุณบีนาเกรสบอกว่ารอค่ะชอบเรื่องแบบนี้ตอนนี้ฟังเรื่องสั้นเรื่องผีของเหมเวชกรอยู่ติดหนักมากค่ะขอบคุณมากกันเลยนะครับคุณนงลักษ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมีขอแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณวีระนะคะบอกว่ารอเลยครับแต่คงไม่กล้าฟังกลางคืนจริงๆฟังได้นะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนักหรอกใช่แต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะจำแล้วจินตนาการแบบตอนอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยพี่ตอนฟังเราเนี่ยอาจจะไม่กลัวหรอกแต่ว่า after shock กับพี่ฟูขนาดนั้นแหมใช่มีความเข้าอกเข้าใจในธรรมชาติของคนกลัวผีครับคุณน้ำใสบอกว่ากำลังฟังเลยโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณพิชัยค่ะคุณพิชัยบอกว่าฟังทุกวันครับขอบคุณมากชอบมากเพราะว่าตอนฟังทุกคนต้องสร้างจินตนาการไปด้วย อยากให้เพิ่มเสียงประกอบอีกนิดหน่อยเช่นเสียงลมเสียงหมาหอนเสียงคนเดินเป็นต้นนะครับหวังว่าแนวผีๆคงจะไม่จบเร็วไปก่อนนะครับ
เพราะขนาดยูกาว่าก็ยังอยู่ในสมองไม่ไปไหน อยากให้เรื่องผีอยู่นานๆเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณนะครับอันนี้สายผอนะคะครับเดี๋ยวจะวนเวียนมาเรื่อยๆนะครับ สำหรับสายผอคุณณัฐกาบอกว่าตามฟังค่ะหลายท่านนะคะที่คอมเมนต์มาขอบคุณมากๆนะคะเอาล่ะวันนี้ก็คุยกันพอหอมปากหอมคอเพราะว่าเราพยายามที่จะให้เนื้อหาเนี่ยจบในตอนครับนะคะมันจะมีเป็นบทแต่ละบทของมันอยู่เพื่อที่จะได้ลงล็อกกันครับแล้วก็สำหรับในครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นตอนที่ชื่อว่าวันร้ายนะวันร้ายวันร้ายแล้วก็จะตามมาด้วยบทที่ชื่อว่านกพิราบกับทะเลก็ติดตามได้นะคะกับดวงตากระต่ายเคนจิโร่ไฮทานิค่ะถ้าชอบแล้วอย่าลืมบอกต่อนะคะเรื่องนี้ฟังกันได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีคนเป็นครูยิ่งฟังยิ่งเข้าใจเด็กแล้วก็รักเด็กมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะเด็กเกเรเด็กที่มีปัญหานะคะที่อาจจะถูกมองว่าเอ๊ะทำไมเป็นตัวปัญหาทำไมชอบก่อเรื่องวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้ากับดวงตากระต่ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ